านะครับวันนี้นะครับทางวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกนะครับและก็ร่างกายของเราวันนี้นะครับผมมาสเตอร์ณัฐพลโมลเสิร์ชนะครับจะเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระนะครับในการสอนสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรามาดูกันว่าอวัยวะของเราประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างนะครับร่างกายของคนเรานะครับประกอบไปด้วยอวัยวะทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนที่1เป็นอวัยวะภายนอกนะครับอวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผมตาหูจมูกปากนะครับมือเท้าเข่าศอกทุกอย่างเป็นอวัยวะภายนอกทั้งหมดนะครับอวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่ช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้เป็นไปอย่างปกติและก็สบายที่สุดถ้าหากคนเราเนี่ยขาดอวัยวะภายนอกชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปนะครับจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับส่วนอวัยวะต่อไปนะครับเป็นอวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายทั้งหมดนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยสมองของเรานะครับอวัยวะต่างๆเหล่านี้จะทำงานอย่างอัตโนมัติเราจะไม่สามารถมองเห็นอวัยวะเหล่านี้ได้เวลาคนส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยไม่สบายและเป็นโรคต่างๆมักจะเกิดจากอวัยวะภายในซึ่งเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญเพราะเราไม่ได้เห็นมันจากภายในของเรานะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องระบบร่างกายภายนอกของเรานะครับในระดับชั้นป.1นะครับวันนี้อวัยวะภายนอกรูปภาพที่1นะครับในขาต่างๆนะครับจะแสดงถึงอวัยวะต่างๆของเด็กคนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละส่วนคืออวัยวะใดบ้างภาพที่1นะครับเด็กๆทราบไหมครับว่านี่คืออวัยวะใดลองทายกันดู1 2 3เฉลยครับอวัยวะที่1คือคิ้วนะครับคิ้วจะอยู่บริเวณด้านบนของดวงตาของเรามีหน้าที่คอยป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เข้าสู่ดวงตาเรานะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสวยงามเกิดความหล่อเวลาที่เราไปเข้าพบกับผู้คนเนี่ยบางทีผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยจะต้องเสริมเติมคิ้วลองดูคุณแม่ที่บ้านสิครับว่าคุณแม่เนี่ยเติมคิ้วเติมอะไรก่อนออกไปที่บ้านกันหรือเปล่านั่นแหละครับเป็นอวัยวะแรกของเราในวันนี้ต่อไปอวัยวะที่2นั่นคือดวงตาเห็นแบบนี้นี่คือดวงตานะครับไม่ใช่จุดสีดำทั่วไปธรรมดานั่นคือดวงตาของเราดวงตาของเราประกอบไปด้วย2ส่วนนั่นคือตาขาวและตาดำนักเรียนทราบไหมครับว่าตาส่วนไหนของเราที่ใช้ในการมองคำตอบคือตาดำนะครับที่เราใช้ในการมองเห็นภาพนะครับต่อไปในส่วนที่3คืออะไรติดอยู่ข้างใบหน้าให้เวลา3วินาที1 2 3หูนั่นเองครับหูนะครับหูเป็นอวัยวะที่ใช้รับประสาทการฟังการได้ยินเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์นะครับต่อไปอันนี้นะครับสองอันนี้เราให้ดูถึงในส่วนของผิวหนังของเรานะครับผิวหนังของเราประกอบไปด้วยชั้นไขมันนะครับช่วยในการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราผิวหนังของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันแต่ละชนชาติแต่หน้าที่ของมันใช้เหมือนกันครับคือการป
กคลุมร่างกายของเราเพื่อให้เกิดความอบอุ่นต่อไปคือเข่านะครับเข่าคือส่วนหนึ่งของร่างกายที่สามารถพาเราให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกต่อไปนี่คือนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าก็ช่วยในการกระจายน้ำหนักของเท้าของเราต่อไปผมอันนี้ผมนะครับเด็กๆมักจะรู้ว่าผมเนี่ยหน้าที่ของผมคืออะไรส่วนมากจะไม่รู้ผมหน้าที่หลักของผมคือป้องกันแสงแดดและยังช่วยปกคลุมศีรษะเราเมื่อเกิดอุณหภูมิเย็นนะครับเวลาที่ร้อนผมเราก็เปรียบเสมือนหมวกของเราอย่างหนึ่งเวลาที่โดนแดดปั๊บมีผมช่วยในการกรองแสงให้ศีรษะของเราเย็นขึ้นแต่เวลาถ้าหนาวผมก็ช่วยในการป้องกันไม่ให้ลมเนี่ยโกรกเข้ามาที่ศีรษะจนทำให้เราไม่สบายได้นะครับต่อไปจมูกจมูกช่วยในการดมกลิ่นและหายใจต่อไปปากนะครับใช้สำหรับพูดหรือคุยหรือสำหรับทานอาหารทั่วไปอันนี้ข้อศอกนะครับก็ใช้สำหรับในการงอหรือเหยียดเพื่อหยิบจับสิ่งของต่างๆให้ง่ายต่อเวลาที่เราจะใช้มือไปหยิบสัมผัสสิ่งต่างๆต่อไปแขนช่วยในการยื่นหรือป้องกันตัวเวลาที่มีสิ่งอะไรที่เข้ามากระทำเราก็จะยกแขนป้องกันโดยอัตโนมัติต่อไปคือมือนะครับมือก็ช่วยในการหยิบจับสิ่งของขาใช้สำหรับในการเดินและสุดท้ายก็คือเท้าช่วยพาเราไปยังจุดต่างๆวันนี้นะครับเราจะมาเน้นย้ำนะครับในอวัยวะชิ้นแรกของอวัยวะภายนอกของเรานั่นคือตาของเรานะครับดวงตาของเราดวงตานะครับเป็นประสาทสัมผัสที่5เป็น1ในประสาทสัมผัส5ส่วนนะครับคือการมองเห็นถามว่าเวลาถ้าเราไม่มีตาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันปกติได้หรือไม่ถูกต้องครับใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ยากลำบากเหลือเกินนักเรียนลองสังเกตดูว่าผู้พิการทางสายตานะครับเขาใช้ชีวิตได้อย่างไรถ้านักเรียนตอนนี้อยู่ที่บ้านให้นักเรียนลองยืนขึ้นและหลับตานะครับไปยังสถานที่ที่นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้จักอย่างเช่นตอนนี้ถ้านักเรียนนั่งเรียนอยู่ที่โซฟาบนบ้านนะครับให้นักเรียนลองหลับตาดูแล้วเดินออกจากห้องนี้เชื่อว่านักเรียนคงจะใช้เวลามากขึ้นมากกว่าเดิมและนักเรียนคงจะต้องกังวลหรือแอบมองในขณะที่เดินเคลื่อนที่ไปยังออกนอกห้องเพราะเราจะเกิดความกังวลต่อทางด้านหน้าว่าจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เราหกล้มหรือเกิดการบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะนั้นถ้านักเรียนเจอผู้พิการทางสายตานักเรียนควรช่วยเหลืออย่าเอารัดเอาเปรียบเขานะครับนะครับตามีหน้าที่ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆเช่นอ่านหนังสือดูโทรทัศน์นี่ครับจากภาพเห็นไหมครับภาพนี้มีนักเรียน2คนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่นักเรียนคิดว่าการนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในระยะเท่านี้คิดว่าเป็นระยะที่เหมาะสมหรือเปล่าการดูโทรทัศน์ในระยะที่ใกล้แบบนี้นะครับเป็นระยะที่อันตรายต่อสายตานะครับเพราะนั้นควรห่างประมาณ1เมตรนะครับอย่างน้อย1เมตรเพื่อให้ช่วยในการถนอมสายตาที่แสงจากโทรทัศน์ส่องเข้าถึงดวงตาเรานะครับภาพที่2แหมหนูน้อยคนนี้แสดงว่าอาจจะอ่านหนังสือในที่ค่อนข้างมืดบ่อยเพราะว่าสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากหนูน้อยคนนี้ใส่แว่นตา
ะครับถ้าหนูน้อยคนนี้ใส่แว่นตาแสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติทางสายตาหรืออาจจะใช้สายตามากจนเกินไปจึงทำให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้จึงต้องใส่แว่นแบบในอย่างในภาพนะครับต่อไปคือการดูแลรักษาดวงตานะครับการดูแลรักษาดวงตา 1. ไม่ใช้มือขยี้ตาเมื่อเรารู้สึกมีอาการคันตาหลายคนเวลาไปวิ่งเล่นนะครับเจอฝุ่นละอองต่างๆเราจะรู้สึกว่ามีอาการระคายเคืองทางสายตาปั๊บเราจะใช้มือของเราเนี่ยขยี้ตาทันทีเพื่อให้รู้สึกว่ามันจะได้หายระคายเคืองแต่มันเป็นความคิดที่ผิดเมื่อยิ่งเราใช้มือขยี้ลูกดวงตาของเรามันจะทำให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นนะครับอาจนำไปสู่การอักเสบของดวงตาทำให้เราต้องอาจจะต้องไปหาหมอเพื่อดูแลรักษาอาการต่อไปเพราะนั้นวิธีการดูแลรักษาเมื่อเกิดฝุ่นละอองเข้าสู่ดวงตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณลูกตานะครับเพื่อให้ฝุ่นละอองเนี่ยออกไปโดยที่ไม่ต้องขยี้ตา 2. นี่คือการถนอมรักษาดวงตาคืออ่านหนังสือนะครับเราไม่ควรอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยควรอ่านหนังสือที่มีแสงสว่างที่มากพอนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำคือเราควรจะอ่านไม่ควรอ่านหนังสือในรถเพราะว่าบนรถเนี่ยจะทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ตาของเราจะต้องใช้การเพ่งมองมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้เกิดความยากลำบากในการอ่านหนังสือนะครับสุดท้ายนะครับไม่ควรใช้ตาจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานเวลาเราจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความล้านะครับและน้ำตาของเราจะไหลเราจะสังเกตได้ง่ายๆยิ่งเราไปมองทีวีนักเรียนลองดูทีวีโดยไม่พักสัก2ชั่วโมงนะครับเราจะเกิดการอักเสบที่ดวงตาทำใหน้ำตาของเราจะไหลเริ่มจะมีอาการแสบตาทั้งวันนั่นเป็นอาการเบื้องต้นถ้าเรายังฝืนอยู่อาจจะทำให้ตาของเราอักเสบได้เช่นเดียวกันต่อไปนะครับแล้วคราวนี้เป็นคำถามท้ายบทแล้วนะครับคำถามท้ายบทเราลองดูคำถามข้อหนึ่งจงยกตัวอย่างอวัยวะภายนอกมา3อวัยวะนะครับอวัยวะภายนอกที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับนักเรียนลองเขียนในโน้ตดูถ้านักเรียนลองเรียนอยู่ที่บ้านลองเขียนว่าอวัยวะที่นักเรียนพอจะทราบจากภาพเมื่อกี้ที่มาสเตอร์เปิดให้ดูเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูใหม่เดี๋ยวให้ดูหนึ่งรอบนะครับให้นักเรียนพยายามจำแต่คราวนี้มาสเตอร์จะไม่ให้ดูถึงคำตอบลองมาดูว่าจดจำดูว่าอวัยวะภายนอกทั้งหมดนะครับมีอวัยวะอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนอย่างน้อย3อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นคืออะไรนะครับใครเขียนได้มากก็ยิ่งเก่งมากมาเซอร์นับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5นะครับเราจะข้ามอันนี้ไปเลยนะครับพอได้ไหมครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันที่หนึ่งนะครับเริ่มจากส่วนบนของร่างกายก่อนเลยนะครับคือผมนะครับผมนะครับสองตาสามคิ้วนะครับสี่หูจมูกปากคอผิวหนังนะครับยกตัวอย่างมาประมาณนี้และหน้าที่ของแต่ละอวัยวะใช้ทำอะไรให้นักเรียนลองตอบคำถามด้วยตัวเองเลยนะครับต่อไปตามีหน้าที่ทำอะไร
เดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่นะครับในการเขียนว่าตาเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับตาของเรานะครับตามีหน้าที่ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้านักเรียนสามารถคิดอะไรเพิ่มเติมต่างจากนี้นักเรียนสามารถคิดเพิ่มเติมได้นะครับความคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าคนเราไม่มีดวงตาล่ะเราจะเป็นอย่างไรเหมือนกับที่มาสเตอร์ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับถ้าคนเราไม่มีดวงตาเราจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ปกติหรือเปล่านะครับเราจะต้องดูจากคนตาบอดทั่วๆไปว่าเวลาใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นอย่างไรนี่ครับถ้าเราไม่มีดวงตาเรายังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่ยากลำบากนะครับนี้เราจะสรุปนะครับในอวัยวะภายนอกของเราอวัยวะภายนอกที่เราเรียนในวันนี้นะครับเป็นอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับและสามารถควบคุมได้จากสมองของเราไม่ว่าจะเป็นการหยิบการจับการเดินการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆสามารถทำได้โดยใช้สมองในการสั่งการอวัยวะภายนอกของคนเราเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้ในประจำวันได้อย่างสะดวกและหากขาดอวัยวะใดไปร่างกายก็ยังคงสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างปกติเช่นเดิมเมื่อเป็นหูถ้านักเรียนขาดการได้ยินนักเรียนก็ยังคงสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยการที่เราใช้ในการเขียนเพื่อบอกนักเรียนว่านักเรียนควรทำอะไรนักเรียนควรทำยังไงถ้านักเรียนมองไม่เห็นก็จะใช้การได้ยินเสียงหรือการใช้หนังสือที่เป็นสำหรับคนตาบอดนั่นคืออักษรเบลนะครับสุดท้ายนี้นะครับเป็นใบงานที่ได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมอวัยวะภายนอกนี้นะครับก็จะให้เวลานักเรียนทำ5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ส่งมาดูซิว่าแต่ละคนจะสามารถทำถูกต้องหรือเปล่าอันที่1 นะครับอย่าลืมเขียนชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่เพราะส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยจะลืมการเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่จะทำถูกทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามาสเตอร์เนี่ยจะหาคนที่
ทำแผนงานใบนี้ไม่เจอนะครับเลยไม่รู้ว่าจะให้คะแนนกับใครดีนะครับงั้นเดี๋ยวมาสเตอร์ให้เวลานักเรียนทำประมาณ5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เอาละครับกลับมาครับเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากผ่านไป5นาทีแล้วนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องตามที่คุณครูสอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตามมาสเตอร์กันเริ่มจากบนสุดก่อนนะครับผมมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเริ่มจากผมก่อนผมเราจะใส่ไว้ตรงไหนดีครับผมอยู่ตรงนี้เลยผมนะครับต่อไปคิ้วอยู่ตรงไหนเอ่ยดูซิว่าเราจะคิดเหมือนกันไหมคิ้วนี่คิ้วอยู่นี่ครับขออภัยนะหากเขียนไม่สวยต่อไปแขนอยู่ตรงไหนเอ่ยระหว่างอันนี้กับอันนี้นักเรียนคิดว่าไหนครับนี่อยู่ในส่วนแขนนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแขนนี่คือแขนนะครับอาจจะมามีต่อไปขานะครับขานี่ขานะครับขาต่อไปเป็นเท้าอยู่ตรงไหนเอ่ยเท้าอยู่นี่ต่อไปข้อศอกนะครับข้อศอกที่อยู่ตรงกลางระหว่างแขนนะครับใช้สำหรับงอหรือเหยียดออกนะครับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวนะครับศอกต่อไปเป็นจมูกนะครับจมูกอยู่ตรงนี้นะครับจมูกหูนะครับนี่คือหูตาปากเป็นไงบ้างครับถูกกันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าประเสริฐคิดว่าโจทย์นี้มันไม่ได้ยากไปสำหรับนักเรียนนะครับคิดว่าทุกคนคงถูกหมดแต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับใบงานไปแล้วนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากการได้รับชีทไปแม้ว่านักเรียนจะทำถูกทั้งหมดแต่ถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อมามาสเตอร์ก็ไม่สามารถให้คะแนนกับนักเรียนได้นะครับและในวันนี้นะครับก็ขอจบในเรื่องของอวัยวะภายนอกแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ